ครับพอเพิ่ม INT เลยวันนี้เราอยู่ในช่องอันทวัน NG นะครับมึงทำอะไรแฮกคือวันนี้เราจะทำอะไรครับน้องไอเราจะมารีวิวสตูใหม่กันนะครับผมคือตอนนี้เป็นเวลาตีสองแล้วตีสองแล้วเออนี่ตีสองแล้วแต่ว่าทุกคนได้ยินเสียงแล้วนะเงียบนะครับมันทำอะไรกันบางอย่างไว้คือวันนี้นะครับสตูนี้เสร็จประมาณเสร็จแล้วแหละมันเสร็จแล้วเว้ยแต่เราเพิ่งย้ายมาอยู่แค่ประมาณ 3-4 วันเองเดี๋ยวเราจะทำยังไม่ถึงอาทิตย์เออแต่ว่าวันนี้เราจะมาแบบให้ดูว่าสตูเรามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีวีนะครับก็คือกูจะบอกว่าแค่เอามาเล่นเกมไม่เห็นเพราะจอยอะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยสังเกตดูมันจะยังกล้องอยู่คือสตูเสร็จแล้วแต่หมายถึงว่าผมยังย้ายของอะไรมันยังไม่เสร็จดีเว้ยเรียกว่ามันยังไม่อัดเสียงพอใช่ใช่สตูนี้นะครับทำใหม่เพื่อที่จะเป็นห้องทำงานอยู่ตรงนี้มีห้องนี้หนึ่งห้องแล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้นอนนะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูก็มาหลักๆก็จะมีโซฟาแอร์ก็มี2ตัวแล้วก็ตรงโน้น1ตัวมี2ตัวแฮกไปซื้อ PS4 มาถามว่าเออพี่ครับทำไมซื้อ PS4 มาทำไมไม่ซื้อ PS5 ไปเลยอยากจะเล่นกันนะก็เลยแบบว่าซื้อมาอันนี้ก็ประมาณ 20,000 นะครับแล้วก็แผ่นนี่นะครับแผ่นก็มีหลายเกมก็ใครจะมาเล่นก็มาเล่นได้นะไม่มีใครที่แบบจะมาหาผมมาผมจะไม่ทำเลยว่าแต่เดือนหนึ่งนับครั้งได้เลยมีจะมีคนมาเออพี่คิงพี่อะไรก็ไรแบบก็พวกพี่คิงพี่อะไรมาไม่มีห้องรองรับเขาไงพอมาก็จะมีที่รองรับพวกพี่คิงพี่มารีก็จะมีอะไรให้เขาเล่นอ่ะไม่เบื่อแฮกแล้วก็จะมีคอมอันนี้เป็นคอมทำงานในตีนะครับผมเป็นคอมทำงานแล้วก็มีโน้ตบุ๊กแต่ว่าก็คืออีกสัก 2-3 วันจะเอาอันนี้ออกเป็นคอมไอแทนอันนี้ก็เป็นคอมผมเครื่องทำงานผมนี่เก้าอี้คือเราเดี๋ยวเราจะยกเซตใหม่ก็คือสปอนเซอร์ขอสปอนเซอร์ครับจะไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนก็ตามนะครับช่วยส่งทำอะไรเข้าไปในห้องแล็บมาฮะห้องแล็บห้องนี้เลยเดี๋ยวพาเข้าไปดูเดี๋ยวพาเข้าไปดูห้องนี้แต่ใจเย็นก่อนเดี๋ยวว่าเรามารีวิวนี่ก่อนให้ไอ้มันขอสปอนเซอร์เก้าอี้ก่อนเผื่อเขาใจดีให้เราไงอยากให้เราแบบไม่หลังขดหลังแข็งอะไรอย่างเงี้ยส่งเก้าอี้แบบตัวดีๆแบบว่าเดี๋ยวพวกผมจะแบบเดี๋ยวจัดให้แบบงามๆอยู่นะแจมแจมแบบแจมก็คือว่าถ้าสมมติว่าสปอนเรารอบเดียวอ่ะ4 ตัว 3 ตัว 4 ตัว 4 ตัวเดี๋ยวกูถ่ายออกกูคลิปก็คืออย่างน้อยสมมติถ่ายคลิปอย่างอื่นอย่างเงี้ยไปนอกบ้านอ่ะมาเปิดคลิปตรงนี้เดี๋ยวมาเปิดแฮกอะไรอะไรมึงทำอะไรอ่ะอ๋อเออเจ๋งสุดเดียวก็ประมาณนี้นะครับห้องทำงานก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ยังเก็บสีอะไรไม่เสร็จนะดูดิแต่ว่ามันเสร็จแล้วเหลือแค่สีเก็บมึงทำอะไรอ่ะเล่นก็เดี๋ยวกล้องเดี๋ยวเราจะมีตู้เก็บกล้องเพราะว่าผมไปบ้านพี่คิงมาแล้วเห็นพี่คิงก็มีแบบตู้เก็บกล้องไงเป็นชื้นเนี่ยประมาณนี้เก็บอย่างเดียวประมาณนี้ประมาณนี้ห้องนี้มันไม่มีอะไรเว้ยต่อไปจะไปดูห้องนอนผมไปเช็ดเคปิดลุงปิดลุงปิดนะครับเฮ้ยเสื้อสวยเสื้อจากไหนเนี่ยจนวัดโคตติ้งครับผมใน IG เลยนะครับถ้าใครอยากได้เสื้อสวยๆแล้วก็จริงแบบนี้นะครับผมมันแพงไหมเสื้อไม่แพงนะใส่แล้วแบบคอไม่ยืดด้วยนะดูดิใส่บอกกูใส่แล้วยืดอ๋อกูอยากจะขายให้แฮกเฮ้ยลุงมันหายไปไหนงงไปทำอะไรก็มาเล่นเฉยๆอ๋อนี่นะครับผมนี่ผมก็ใส่เสื้อผ้าผมเองนะก็สามารถไปซื้อได้นะครับกางเกงเนาะแล้วก็มีผมใส่นะครับกางเกงไม่บามอะไรไม่ใช่กางเกงกูแต่ไม่ใช่แบรนด์กูมันของกูแหละแฮกห้องนอนผมจะนอนนี่นะครับเปิดเข้ามาก็ประมาณนี้เลยก็มีแอร์ตรงนี้แล้วก็เป็นรองเท้าที่ยังไม่ได้ว่าได้เก็บอะไรมากมายนะเพราะว่ามันเพิ่งมากว้างมันก็กว้างเลยแต่พอใส่อันนี้ไปมันไม่ค่อยกว้างเลยตอนแรกเขียนโค้ดกล่องแต่อันนี้มันเริ่มแบบว่าแล้วตอนนี้เป็นโซนที่ภูมิใจนำเสนอครับนี่แล้วเป็นโซนที่แพงมากเป็นโซนโซนนี้ค่อนข้างที่จะแพงนะแต่ว่าเราไม่บอกราคาหรอกคนเล่นเนี่ยจะรู้เว้ยอันนี้สาระนะเว้ย YouTube หลายคนแล้วแบบว่าชอบมีของสะสมอ่ะเพราะว่าการที่เราได้มองของที่เราสะสมถูกใหญ่นะเว้ยจริงถูกแล้วก็หายเหนื่อยด้วยผมจะบอกว่าเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ผมอยากได้มานานเลยแต่เมื่อก่อนอ่ะที่หนังมันออกอ่ะอยากได้นะแต่ว่ามันไม่มีตังค์ซื้อแต่พอเรามีเราก็ซื้อมันทำอ้าวทำของกูพังอีกแล้วไอ้น่าจะเป็นไอเนี่ยแต่ว่าของอันเก่าอ่ะแต่มันไม่รู้หายไปไหนนะแฮกแฮกใครที่แบบบอกเพื่อนผมแล้วว่าใช้ตังเป็นหรือเปล่าใช้ตังฟุ่มเฟือยหรือเปล่ามันได้ตังมาในความคิดผมอ่ะมันได้ตังมาแล้วมันก็อยากได้ของที่มันแบบจำเป็นอ่ะอันนี้เดี๋ยวกูขอสารภาพบาปเลยคือผมจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยยอมรับเลยโคตรอยากได้บาลองซื้อของปลอมพูดละพันกระดาษโคตรแพงจำได้เลยประมาณ1,400-1,450บาลองเป็นแบบเป็นสีแบบเขาเรียกสีกันดั้มทริปเปิลเอสอ่ะพอผมเริ่มมีตังเว้ยผมก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นในคู่ไหนแพงสุดบาลองคือมันยังร่องๆอยู่นะแต่ขอโทษด้วยเพราะว่ามันยังไม่ได้เก็บอันนี้ผมเพิ่งไปใส่ถ่ายวีมาก็เลยแบบไม่ได้เช็ดไงพอมาใส่มาผมต้องเช็ดแล้วก็ใส่เข้ากล่องแต่ว่าเดี๋ยวซื้อตู้มาใส่ดีแล้วอันนี้คู่นี้น่าจะแพงสุดแต่ไม่บอกราคานะก็เป็นบาลองแหละใครเล่นรองเท้าน่าจะรู้ราคานี่ใครเอาของมาเล่นเลยแต่กูเนี่ยกูหอใส่แค่ประมาณ2 รอบเองกูเจ็บจับเลยคนที่เขาเล่นรองเท้าแล้วแบบกะจะขายเว้ยเขาจะติดโซ่อะแผ่นใสๆอะโซ่อะไรนะไอโซ่พูดอะไรอะตัวนี้ก็หาแล้วเพื่อแฮกมันแล้วแต่คนนะบา
อบรถบางคนชอบรองเท้าแล้วแต่คนจริงตอนนั้นมันมีคนแบบแต่งกระบะแล้วแบบต้องเสียงแบบดังๆแบบตีตู้อะไรข้างหลังเต็มเลยกูก็เลยแบบเขาคุยกันว่าเนี่ยทำมาประมาณ 3-4 แสนเลยกูเลยบอกโอ้โหมึงไปทำทำไมวะเปลืองตังค์แบบโง่เคยพูดนะเคยแต่ไม่ได้พูดออกเสียงแบบคือว่าพูดในใจอ่ะเป็นคิดอย่างนี้ไงแต่พอมาถึงจุดจริงๆคือแบบแล้วแต่ความชอบคนชอบรถกับเก็บแต่รถซื้อแต่รถชอบของเล่นกับของเล่นไปห้องรองเท้าแต่ผมว่าชอบไม่เหมือนคนอื่นชอบอะไรอ่ะชอบหญิงมิ้นดูไว้นะแฮะแฮะอะไรพี่ก็คบกับเขาแล้วมีเกี่ยวกับผมภูมิใจมากนะครับใช้คำว่าเริ่มเก็บสะสมได้นะแต่ว่าเริ่มจากอันนี้อ๋อเออใช่เริ่มแบบสุดๆไปตลาดจตุจักรเริ่มจากอันนี้เลยอันนี้อันละไม่กี่ร้อยไปเอามาตัดสติ๊กเกอร์ผมจำไม่ได้จะหน้าแหกใช่เริ่มเก็บอันแรกก็คืออันนี้เป็นของเซ็ตทอยสตอรี่โอ้โหปีแล้วมั้งเป็นปีแล้วตอนที่เราไปยังไม่ค่อยมีรถนะแต่ว่าไปจตุจักรนั่งตู้รถตู้หมอชิดไปจริงๆสาระแต่กระเป๋ามาขูดตุ้งเออแบบชอบอะชอบเราแล้วกระเป๋ามีใบเดียวกูแบกหลังคดไงเอางี้ไม่ได้เดี๋ยวรถตู้รถอะไรเดี๋ยวเอาไปขายเอาเดี๋ยวนั่งรถรอชิดเป็นเรื่องนี้เหรอเราได้ดีเลยเนี่ยประมาณนี้นะครับผมก็ชอบมากมาดูใกล้ๆเนี่ยคือซื้อมาแบบล่าสุดนะเนี่ยเซ็ตล่าสุดก็คือจะประมาณนี้คือแทบทุกตัวแต่ว่าตัวนี้ก็มีนานแล้วทำไมไม่พูดต่อไปเลยต่อโอ้ยเหยียบตีนไหมเนี่ยโอ้เจ็บตอนนั้นโม แฮะแฮะประมาณนี้นะครับคืออันนี้ชอบแต่ว่าแพงที่จะไปนั้นอีกมีกับเขาค่ะเพราะว่าคือตอนเนี้ยถ้าคนเล่นนะอันนี้แพงอันนี้แพงอันนี้ถ้าคนเล่นเขาจะรู้ว่าเท่าไหร่ประมาณ30,000ตัวละเดี๋ยวคอยดูนะถ้ามันจะขึ้นหรือแต่ว่าอันนี้สามารถขายได้ที่แรกคือของปลอมอย่างกูแม่งติดใจเลยของปลอมที่แรกจะซื้อของปลอมตัวแล้วไม่กี่พันแต่ว่าพอมานั่งนึกทีของปลอมถ้าสมมติเราอยากขายเนี่ยมันขายไม่ได้เว้ยไม่ขายแน่นอนแล้วผมแล้วพี่รู้ไหมเนี่ยโดนเขาหลอกมานี่ก็ของปลอมเนี่ยเอาจริงไหมมึงบอกเออดูดิผมไอ้นี่ผมไปซื้อมาเงินเข้าแล้วตั้ง30,000ในหาล่างนี่ดูดีแฮะแล้วก็เดี๋ยวอะไรอ่ะข้างบนคืออะไรอ่ะแน่นอนผมกลับมาเล่นพระเล่นทุกอย่างเล่นจริงๆไม่ใช้เล่นไปองค์นึงเดินเยี่ยมหน้าบ้านเล่นจัดองค์นึงตกบาดระหว่างแฮะแฮะลุ่มแล้วแล้วก็นี่ตุ๊กตาอันนี้บูดี้ครับบูดี้วถิ่นเทมเพิ่งมาเมื่อเช้าประมูลมา300เป็นไรอ่ะอันนี้ก็ประมาณ700นะครับสั่งเอาอ๋อที่แบบว่าใส่อย่างนี้นั่นก็นอนไม่ใช่เออเพิ่งรู้เออว่ะเออเพิ่งรู้มันอย่างนี้แล้วได้อย่างนี้เออฉลาดมากเนาะสมองดีห้องนี้ก็ประมาณนี้ครับยังไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวจะรอจัดซื้อเตียงซื้ออะไรเดี๋ยวผมจัดของใหม่ได้เดี๋ยวรอดูเร็วๆนี้ของชุดน้ำแบบเฟี้ยวๆเลยพกแม่งมา10,000นะนี่ประมาณนี้นะแฮะแฮะมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมครับเป็นห้องที่กี่ทำมามันคือห้องอะไรเราไม่รู้อ่ะเอาง่ายใช่ป่ะล่ะพูดถูกไหมที่แรกจะทำเป็นห้องอันนี้ห้องเก็บสะสมของเก็บสะสมเออแต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นแบบพวกอู่พวกกาลาดอะไรเงี้ยไอตีกลายเป็นแบบด็อกเตอร์แอนิมอลช่องดิบของอ่ะไอตีนี่แหละอะไรโหทำไงไม่รู้โหอันนี้มีแผนจะเอาอีกไหมเอาอีกครับทำสตูนี้ประมาณแบบ5-6 แสนนะแม่จะมึงดูมากดิดูเก้าอี้ดิเนี่ยผมขอเชื่อผมวอนละผมวอนใครที่ใจที่รบกวนอ่ะหาเก้าอี้ผมเถอะทำอะไรเนี่ยรบกวนหาเก้าอี้ขอจริงออกขอสัก4-5 ตัวขอเชื่อส่งมาให้ผมทีเนี่ยติดต่อหาผู้จัดการผมก็ได้ส่งให้ผมได้นะใครก็ได้อันนี้ประมาณผมเปิดช่องใหม่ๆประมาณเมื่อ2-3 ปีที่แล้วอันนี้ตัวนี้มันก็เป็นของพี่มาก่อนใช่ไหมใช่แล้วผมถามว่าจะได้ใหม่ผมทิ้งไหมทิ้งดิรออะไรอ่ะเก็บไว้ทำไมอ่ะหยอกเล่นทิ้งแฮะแฮะไม่ต่างไม่ได้ไม่ทิ้งหรอกทิ้งแฮะแฮะตีทำอะไรอ่ะยังไม่หยุดอีกเหรอยังเดี๋ยวมีตีแบบโมอะไรเนี่ยล้ออะไรของมึงเนี่ยอ๋อคนเล่นเขารู้กันเอาลองโอ้โหโคตรเปียกอ่ะได้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ที่มา200ครับ200 กิโลอ่ะ200 วันอ่ะก็จะถึงกิโลสมมติมีคนดู10,000 วิว10 วิว20 วิวแต่งเหมือนกันเอาจริงนะอันนี้กูขอบอกผ่านเลยนะกูอยากแบบให้เขากลับมาฮิตอีกครั้งนึงโอ้มึงเชื่อว่ามันฮิตนะเว้ยมันมีคนเก็บนะโอ้เดี๋ยวนี้มันโควิดไงโควิดหมดอ่ะหมดหรือเปล่าวะไม่หมดหรอกเชื่อกูดิไม่ได้ทำหมดเลยก็ดูแฮะเดี๋ยวเป็นต้องขูดหินปูนให้หน่อยดิขูดการนี้ก็เหลือแค่ข้างบนแล้วแหละกูบอกเลยกูไปฟอกฟันเหลืองมาแล้วเนี่ยอันนี้เป็นโรคที่เรายังไม่ได้ติดเพราะว่ามันเราเพิ่งย้ายมาไม่กี่วันเองนะครับผมทรงนี้เป็นไงโอ้โหเดี๋ยวต้องปาดทรงแบบทรงเจ้าพ่ออ่ะนี่ใครจะสั่งเสื้อเนี่ยเหลือแค่นี้จริงจากประมาณกางเกง200ตัวเสื้อ100ตัวเหลือแค่นี้เลยแต่กางเกงเหลือไซส์ XL นะราคา350 บาทใครจะซื้อก็ทักไปใน IG จนทวาโคชชิ่ง
เสื้อก็เหลือเนี่ยสีขาว XL สีดำ XL สีขาวก็เหลือแค่ L สีขาวกับดำก็เหลือ M กับ M พูดดีเดียวให้จบๆเลยวะหลวงผมถ่ายเก็บอยู่แฮ่แฮ่เขาส่งมาคืนเนี่ยนะเสื้อยืดเห็นไหมเขาส่งมาคืนก็ส่งมาคืนอย่าดูเลยคุณเล่นไม่ได้ส่งมาคืนมันเบอร์ไม่ครบแต่ว่าส่งตัวใหม่ให้เขาแล้วลืมแพ็กอีกตัวนึงสีขาวแอลนี่เดี๋ยวแพ็กให้โดนผมแพ็กเองทุกตัวนะผมบอกไว้ก่อนนะนี่แล้วเราก็จะแถมสติกเกอร์นี้ให้เขาเวลาผมแพ็กผมก็ใส่ให้เขาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็นี่ยัดใส่ถุงให้เขานี่มีคนสั่งมานะนี่กล่องนี้ไปตามไอจีนนทวัฒน์โคตติ้งไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีสินค้าอะไรมาอีกนี่แล้วก็แพ็กให้เขาผมตื่นเช้าแบบหกโมงเช้าทุกวันเนี่ยก็ไปส่งสินค้าเนาะใครอยากสั่งเสื้อสั่งอะไรก็ไปสั่งขี้มูกสั่งไหนมึงไปสั่งเลยไปสั่งที่อื่นไปนี่นะครับเดี๋ยวเรามีเสื้อแบบว่าเสื้อแบบวินเทจอะราคาถูกๆประมาณนี้ครับประมาณนี้อันนี้ผมวอนเลยนะผมวอนหลายๆคนหาแบบหาหมอดีๆทำสีให้พี่ผมหน่อยทำสีแบบทำให้มันหายอะไม่ได้เป็นสาบานเดี๋ยวมันไม่ได้เป็นแต่ไม่เห็นว่าไปไหนนี่เป็นสีแล้วเป็นน้ำจักรแล้วเพราะว่าเห็นผลที่แบบถอนผลจักรแล้วเยอะเดี๋ยวใช่แล้วมันก็เสพจะดูไหมล่ะแฮ่แฮ่นี่คนดูยังไม่เห็นนี่นะครับเป็นอันมาจากผมนี่เย้เคโคตรเจ๋งนะครับนนทพัฒน์เอ็นทีเป็นไงเย้เคมาตาฟังงงมาตาฟังงงโคตรแบบโหเจ๋งจัดอะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับให้กดติดตามคือคลิปนี้แบบดูยาวๆเลยนะครับถามว่าตัดไหมตัดนะแฮ่แฮ่ทำอะไรแล้วหลังรู้ใช่ไหมเนี่ยก็เดี๋ยวฝากฟังเพลงใหม่ด้วยมีนี่สามคนนะครับเราไม่ลงกันลงเราลงนะครับผมเดี๋ยวก็เราฟังเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบว่าอ่ะเพลงแรกที่ผมชอบเลยตั้งแต่ทํามานะมีเพลงก่อนจะครบเธอบอกเวลาอันดับ1เลยที่รู้สึกชอบที่สุดนะแต่ถามว่าชอบเพลงไหนมากที่สุดคือชอบทุกเพลงไว้แต่ชอบมากที่สุดก็จะเป็นก่อนจะครบแล้วก็มาเนี่ยเพลงใหม่ล่าสุดที่กําลังทําเนี่ยคือชอบมากนะครับอันดับ3ก็จะเป็นเพราะพี่น้องเลยไม่อินโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วบ๊ายบายฝันดีทีอยู่ครับผมไปทุกคนฝันดีเหลืออุ๊ยเอาดีจริงมั้ยเนี่ยอุ๊ยไปเอาหินเตี้ยก่อน